รุปสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่14กรกฎาคม2563ประเทศไทยรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่7รายส่งผลให้ยอดติดเชื้อคงเดิมที่ 3,227 รายขณะที่รักษาหายเพิ่มขึ้นเป็น 3,091 รายเหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่78รายและยอดเสียชีวิตคงเดิมที่58รายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกมาขอโทษประชาชนปมทหารอียิปต์ลูกทูตซูดานติดเชื้อโควิดทอ.แจ้งทหารอียิปต์ขอแวะพักเครื่องที่ไทยผ่านกต.ด้วยพันธะทางทหารที่มีต่อกันทอ.จึงได้อนุมัติให้เข้ามาได้ตามที่กต.เสนอมาเส้นเขตทหารอียิปต์ติดโควิดระยองสั่งปิด11โรงเรียนในพื้นที่ไม่มีกำหนดรัฐบาลอียิปต์รายงานยอดติดเชื้อสะสมกว่า 83,001 รายติดเชื้อมากเป็นลำดับที่24ของโลกผู้เสียชีวิตกว่า 3,935 รายหรือเกือบ2เท่าของยอดติดเชื้อในไทยยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 13,265,066 รายเสียชีวิต 576,240 รายหรือประมาณ 4.34%รักษาหาย 7,730,850 รายหรือประมาณ 58.28% ติดเชื้อทั้งหมด215ประเทศและเขตปกครองพิเศษ10ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกาบราซิลอินเดียรัสเซียเปรูชิลีเม็กซิโกสเปนสหราชอาณาจักรแอฟริกาใต้ประเทศไทยอยู่อันดับที่100ติดเชื้อ 3,227 รายเสียชีวิต58รายรักษาหาย 3,091 ราย